สวัสดีครับคอยลังสตูดิโอฟ้าผ่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเด้งทั้งสองคนทั้งโจ๊กทั้งต่อไปทั้งคู่สงสัยละว่าการเด้งทั้งโจ๊กทั้งต่อคราวเนี้ยสาเหตุจากอะไรกันแน่เฮ้ยจะเอาสาเหตุจากนายกหรือจะเอาสาเหตุจากบิ๊กต่อทั้งสองฝ่ายเฮ้ยเอานายกก่อนละกันนายกบอกว่าการที่ย้ายไปประจำสำนักนายกเนี่ยไม่ได้เป็นการลงโทษทั้งสองคนเพื่ออยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีคนที่เป็นกลางจริงๆมาแบบสอบสวนค้นหาความจริงอ้าวไม่ได้ผิดแล้วมาหาความจริงสักกระเบืออะไรล่ะท่านแหมก็สอบสวนความจริงแค่60วันเองเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกใช่ไหมล่ะเข้าใจนะว่าเป็นตำรวจเนี่ยมันทำงานก็ต้องมีคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ก็ยอมให้เกิดปัญหาอย่างนี้ไม่ได้หรอกก็เลยตั้งคนมาสอบสวนอยู่3คนอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชัดชัยพรมเลิศตั้งอดีตรองอัยการสูงสุดคุณชาติพงษ์จิรพันธ์แล้วก็ตั้งพลตำรวจเอกวินัยทอง2อดีตรองผบ.ชน.ให้3คนเนี่ยมาสืบสวนสอบสวนระหว่างออนไลน์เนี่ยกับทั้งเรื่องบิ๊กโจ๊กเรื่องลูกน้องบิ๊กโจ๊กโยงไปจนถึงบิ๊กต่ออะไรแบบเนี้ยว่ามันจริงไหมเดี๋ยวพี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ดูคลิปเนี้ยตอบมันหน่อยว่ารู้ว่ามันจริงไหมแต่นายกไม่รู้เรื่องยังต้องมาสอบสวนนายกบอกว่าหาคนกลางมาสอบสวนส่วนพอไปถามบิ๊กต่อบิ๊กต่อก็ตอบออกมาชัดเจนเลยเป็นเพราะว่าผมบริหารความขัดแย้งไม่ได้ อะไรกันก็เคยคุยกันทีแล้วนี่อบโอบเอวกันจำได้แล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องสายตรงของท่านออกมาโอ้โหหมายล่วงหมายเรียกผิดกันหมายจับอะไรก็ไม่รู้เรื่องเดียวกันต้องส่งปปช.ก็โยงมาบอกว่าไม่ใช่ท่านก็รู้ไม่ใช่เหรอแล้วบิ๊กต่อก็เลยตอบท้ายบอกว่าเอาไม่เป็นไรถึงจะให้ไป2เดือนหรือว่ากี่วันยังไงถึงไม่ได้กลับไปกรมตำรวจอีกสำนักงานตำรวจอีกเนี่ยผมก็พึงพอใจแล้วเพราะว่ายังไงผมก็ได้ชื่อเป็นผบ.ตร.คนที่14ไปแล้วเฮ้ยคือไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาให้กับสังคมกับประชาชนคือทำตามหน้าที่เอาเนาะก็ขอว่าได้มีเป็นผบ.ตร.คนที่14เนี่ยแล้วชื่อนี้ยังอยู่เนี่ยก็สบายใจแล้วเรื่องอื่นช่างมันไม่เกี่ยวกับกูแต่ในฝ่ายที่เขาวิเคราะห์สถานการณ์เขาบอกเป็นผบ.ตร.แค่6เดือนเนี่ยแล้วออกเนี่ยแล้วไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะมันมีอะไรหักดิบกันอยู่ข้างในแล้ววิกต่อก็ทิ้งคำท้ายเอาไว้ว่าการเลี้ยงย่อมมีวันเลิกละลุงตอนเที่ยงอ่ะก็ยังกอดเอวแถลงข่าวกันอยู่เลยอ่ะก็สงสัยนะลุงว่าไอ้คำสั่งเนี่ยเขาออกมาก่อนหน้านั้นแล้วก็จะมาแถลงข่าวว่าไม่มีอะไรกันได้ยังไงหรือว่าเขาไม่รู้สงสัยอ่ะลุงดูเหมือนจะทั้งสองเขายังไม่รู้ว่าจะมีคำสั่งออกมานะเฮ้ยไม่ใช่บิ๊กต่อรู้แล้วมึงดูสีหน้าเขาเนี่ยจืนจ่อยๆรู้ว่าจะถูกเด้งแน่นอนแต่ที่คนที่ไม่รู้จริงๆดูจากสีหน้าการแสดงท่าทางเนี่ยก็คือบิ๊กโจ๊กก็ไม่รู้ว่าจะโดนแต่บิ๊กต่อเนี่ยโดนแน่นอนอ้าวถ้าบิ๊กต่อโดนแน่นอนแล้ววิกโจ๊กไม่รู้ว่าจะโดนแสดงว่าการพูดคุยในวงในนั้นน่ะมันมีอะไรที่บิ๊กต่อเพียงพ้ำชัดเจนบิ๊กโจ๊กมีหลักฐานชัดเจนสรุปแล้วทำไมต้องเด้ง2คนน่ะลุงเอ้ยก็บิ๊กโจ๊กอ่ะเขามีเส้นทางที่เขาสอบสวนกันมาแล้วเนี่ยชัดเจนตามสำนวนนะเขาก็เลยต้องเด้งไว้ก่อนเพราะว่าสำนวนมันมีขึ้นมาแล้วส่วนบิ๊กต่อเนี่ยสำนวนยังไม่มาแต่พอสำนวนไม่มาพอดูเข้าจริงๆแล้วน่ะมันน่าจะมีคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังข้างในเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นอะไรคงจะมีหลายเส้นเนี่ยยุบยับเลยแหละเส้นเงินน่ะเรื่องของเรื่องอ่ะทนายบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาแฉไงแล้วเรื่องเนี่ยเส้นมันมี30เส้นมันไม่ยุบยับได้ไงไปถึงทงบิ๊กต่อเต่าใครก็ไม่รู้นะนะแล้วก็มีทนายบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปฟ้องบิ๊กเต่าแล้วก็พลตีนำเกียรติก็ไปฟ้องผบ.ตร.แต่เห็นวันนี้ตอนแถลงข่าวบิ๊กโจ๊กบอกว่าทุกอย่างจะถอนฟ้องหมดเสร็จแล้วก็ลูกน้องของตัวเองเนี่ยก็จะตั้งกรรมการสอบอ้าวแล้วตั้งกรรมการสอบลูกน้องตัวเองแล้วก็ไปฟ้องบิ๊กโจ๊กเขาก็อารมณ์เขาก็ไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวไม่ฟ้องเรื่องราวต่างๆผูกพันไปนายกไม่อยากจะรู้เรื่องก็ต้องรู้แบบนี้นอนไม่หลับเลยถ้าอยากจะนอนหลับต้องส่งไปนอนที่ทำเนียบที่ทำเตียงเอาไว้แล้วมึงครับนายกซึ่งจริงๆแล้วน่ะมีข่าวรายงานว่าเมื่อคืนกลางคืนน่ะบิ๊กโจ๊กไปคุยกับบิ๊กต่อมาแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วบิ๊กต่อเนี่ยถึงอ้ำๆอึ้งๆแล้วถึงมีข่าวออกมาบอกว่าบิ๊กต่อจะพาบิ๊กโจ๊กไปคุยกับนายกแล้วทุกคนก็คิดว่าจบแล้วแหละตอนเช้ามาแถลงข่าวเพราะว่าดูจากรูปการแถลงข่าวทุกอย่างเนี่ยเซตซีโร่ทั้งผู้ประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้โง่มึงจะมาเซตซีโร่ลุงแล้วบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กก็จบไปแล้วเนี่ยแล้วลูกน้องของบิ๊กโจ๊กลูกน้องบิ๊กต่อก็จะล่อกันต่อมั้ยเนี่ยโดยเฉพาะว่าบิ๊กเต่าเอาจริงนะส่วนของฝั่งบิ๊กโจ๊กน่ะเขาบอกเขาจะถอนทุกอย่างแล้วถอนฟ้องตำรวจ200นายฟ้องคนนั้นคนนี้ตำรวจน้ำเกียร์แล้วเขาฟ้องเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าเขาบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเซตซีโร่จริงๆแต่ทางบิ๊กต่อเนี่ยเอาไงส่วนบิ๊กต่อก็บอกว่าอ๋อพี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่จริงใจอยู่แล้วคือบิ๊กต่อพูดอย่างเงี้ยหลายครั้งเอ้าบิ๊กโจ๊กต้องมาลุ้นต่อละเห็นบอกว่าตอนเช้าบอกจะไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยไปกินกันทุกมื้อเลยนะ
พอทั้งสองคนถูกโยกไปคนตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรคือบิ๊กต่ายเนี่ยก็เรียกว่าส้มหล่นมาอีกแล้วคล้ายๆนายกเลยส้มหล่นส้มหล่นจนถึงเดือนกันยาแล้วพอแต่งตั้งใหม่เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าบิ๊กต่ายจะได้หรือเปล่าแต่ว่าบางสายก็บอกว่าเอ้าต่ายเนี่ยคือสายบิ๊กป้อมถ้าบิ๊กป้อมน่ะเขาเคลียร์ดีๆน่ะก็มีโอกาสสูงแต่บางคนยังบอกว่าเอ้าอย่างนั้นน่ะบิ๊กป้อมกับบิ๊กนายกที่แท้จริงเนี่ยนายกที่เคยอยู่ชั้นสิบปีเนี่ยเขาจะยอมไหมแล้วก็มาดูว่าคนที่เป็นคันดิเดตเนี่ยไอ้ที่จะมาเป็นผบ.ตร.มี5คนแต่ว่าพลตำรวจเอกลอยกับพลตำรวจเอกสราวุธ2คนเนี่ยก็จะตกไปก็จะเหลือบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กตายแล้วก็อีกคนนึงอ่ะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เกษียณปี69อ้าวบิ๊กโจ๊กเข้าเกษียณปี74ซึ่งบิ๊กตายกับธนาชูวงศ์อันเนี้ยคงต้องมางัดกันบิ๊กโจ๊กก็คงจะไปก่อนเพราะว่ายังมีอีกเยอะโอกาสอีกเยอะซึ่งพอย้ายบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อไปบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยก็อัตโนมัติเลยรักษาการราชการแทนแล้วก็จัดการโคตรบ่อนเลยโคตรบ่อนบางใหญ่บ่อนบ้องบ่อนอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเงินหมุนเวียน320ล้านมีคนอยู่ในบ่อน328คนต้องใช้รถบัสรถ10ล้อเนี่ย6คันรถโอ้โหเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยคนที่เคยไปบ่อนเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นบ่อนที่แบบพวกลาสเวกัสอะไรพวกนั้นเลยนะมันไม่ใช่บ่อนแอบๆเนี่ยเรียกว่าเป็นคาสิโนเต็มที่เลยบางคนก็บอกว่าเอ้ามันสนใจเส้นทางชีวิตของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรหน่อยเขาอะไม่ได้มีเส้นสายโดยตรงแต่บางคนก็บอกว่าเส้นสายบิ๊กป้อมแต่เขาเนี่ยเติบโตมาในเส้นสายของบริหารสายบริหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มาเป็นผบ.ตร.หรอกคนที่จะมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยจะต้องเป็นสายสืบสวนสอบสวนพวกนี้สอบสวนโดยเฉพาะสอบสวนเนี่ยเขามันจะได้มีรู้ความรู้เนี่ยกว้างขวางกว่าเขาก็เลยลุ้นว่าผลที่มาตั้งคณะกรรมการ3คนเนี่ยจะมาสอบเนี่ยผลจะเสร็จภายใน2เดือนไหมถ้าเสร็จภายใน2เดือนเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็จะกลับมาคนก็เลยหันไปมองอยู่ที่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์อันนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาอยู่เพื่ออยู่สายสอบสวนเตรียมแล้วเตรียมรอแล้วแต่เรื่องของเรื่องนะตั้งไอ้กรรมการอะไรมา3คนที่บอกเนี่ยแล้วก็สืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาก็ฟันธงกันไปตรงๆเลยว่าเอาหลักกฎหมายหรือหลักรัฐศาสตร์หรือหลักอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวว่าพอสืบสวนสอบสวนพบทุกอย่างไม่ผิดเซอร์สติ๊กเกอร์ไอ้เว็บพนงพนันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเงียบๆเก็บๆกันไปซึ่งหลายๆคนทั้งนักวิชาการอะไรต่างๆแล้วคนที่เป็นฟอรั่มนิดต่างๆเกี่ยวกับตำรวจเขาก็บอกว่าฟันธงไว้ล่วงหน้าว่าไม่มีความผิดอะไรทุกคนก็ไม่ผิดเพราะว่ายังไงพวกเขาก็ต้องจบลงแบบนี้ทุกครั้งไอ้คณะกรรมการต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งคณะกรรมการสอบนี่นะในประเทศนี้มันไม่มีสอบอะไรหรอกตั้งคณะกรรมการซื้อเวลาชื่อนี้น่าจะเหมาะสมกว่าซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับของในตำรวจที่บิ๊กโจ๊กเคยพูดไว้น่ะมันก็เป็นความจริงบิ๊กต่อเนี่ยที่เคยแบบเอ้ยเดี๋ยวนะจะเซ็นพักราชการข่าวก่อนหน้านี้นะบิ๊กโจ๊กเจอถึงขั้นหมายเรียกไม่มาก็จะหาทางปุ๊บเซ็นพักราชการบิ๊กโจ๊กแต่พอบิ๊กโจ๊กเข้าไปพบบิ๊กต่อคือบิ๊กโจ๊กบอกแล้วเคยพูดไว้เลยว่าถ้าผมโดนนะข้อมูลที่อยู่ในมือผมเนี่ยทั้งสำนักงานเนี่ยไม่มีคนตำรวจเหลือเลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยขนาดนั้นแสดงว่ารู้นี่นะอาจารย์ยะยังมาโทรกลางเลยบอกว่าไอ้บิ๊กโจ๊กรู้อย่างเงี้ย157จัดการแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอัจฉริยะนั้นรู้ได้ไงวะว่าข้อมูลตำรวจตรงนั้นตรงนี้อัจฉริยะนี่เขาก็เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นโฆษกของฝ่ายใครก็ไม่รู้นะที่พบอัจฉริยะพูดปุ๊บตรงกับฝ่ายเขาพอดีเลยทุกครั้งบิ๊กเต่าหรือเปล่าวะไม่ใช่มึงท้ายอ่ะฤทธิ์ของบิ๊กโจ๊กออกมาเขาเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยบิ๊กต่อก็เลยต้องโดนเด้งไปด้วยทั้งที่บิ๊กต่อเนี่ยมีเส้นสายเนี่ยไม่ธรรมดาใช่มั้ยอันดับ4ยังลัดคิวมาเป็นผบ.ตร.ได้ฮะสุดยอดแล้วก็ไม่ได้เป็นตำรวจที่มาจากสายจปร.ด้วยแล้วอยากจะรู้นะลุงใครเป็นอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังในการออกคำสั่งย้ายในครั้งนี้อยากรู้ความจริงใช่ไหมเพื่อนๆนักผู้ชมทุกคนผมจะบอกให้คนที่อยู่เบื้องหลังในการสั่งย้ายครั้งนี้คือเว็บตกใจกันละสิถ้าว่าไม่มีข่าวตำรวจไปพัวพันกับเว็บพนันน่ะจะมาจบลงเอยกันแบบนี้ไหมเห็นไหมเว็บพนันน่ะเป็นคนสั่งที่แท้จริงหรือคิดว่าคนที่สั่งครั้งเนี้ยเป็นนายกเศรษฐาหรือนายกอีกคนนึงทายกันเลยดีกว่าว่าคิดว่าเศรษฐานายกเศรษฐาเนี่ยกล้าสั่งเรื่องแบบนี้ไหมเด็ดขาดแบบนี้ไหมหรือมีนายกอีกคนนึงคนที่อยู่ข้างหลังใครกันแน่หรือว่าเขาต้องการเนี่ยจะให้บิ๊กต่ายขึ้นมาแทนบิ๊กโจ๊กจริงๆหรือว่าธนาชูวงศ์ที่อยู่ฝ่ายสอบสวนจะกลับเข้ามาโอ้มันมีซับซ้อนหลายเงื่อนแต่จากดูจากข่าวหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็คิดว่าอีก2เดือนทุกอย่างสำนักงานตำรวจก็จะจบหรือเปล่าแต่ว่า2เดือนเนี่ยกลับมาทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อแน่นอนสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวที่บิ๊กโจ๊กเส้นนั้นเส้นนี้อะไรต่างๆอ่ะก็จะไปอยู่ที่ปปช.ใช่ป่ะเพราะว่ามันเกิดการพูดออกมาแล้วแถลงข่าวมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าเซตซีโร่อย่างที่บิ๊กโจ๊กพูดอ่ะมันต้องให้เนียนกว่านั้นหน่อยเขาก็เลยจะบอกว่าทุกเรื่องไปอยู่ที่ปปช.พอไปอยู่ที่ปปช.เนี่ยกี่ปีก็ไม่รู้จนเราก็ลืมไปแล้วแหละเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะบอกอันนู้นย
กฟ้องยกฟ้องพอถึงตอนนั้นก็ลืมจำไม่ได้เอายกเหรอเออแค่นี้กลับมาก็ทำงานกันต่อไปส่วนในเรื่องว่าเส้นลึกเส้นหลังอะไรพวกนั้นอ่ะเขาก็คงจะเจ็ดซีโร่อย่างที่เขาว่านั่นแหละคือตอนเช้าที่แถลงน่ะคือความจริงส่วนไอ้ที่บอกเด้งเนี่ยคือซื้อเวลาให้ประชาชนน่ะเงียบๆเท่านั้นพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะเล่นละครอะไรให้ดูเราก็ดูเป็นละครเรื่องนึงแล้วกันสรุปแล้วเนี่ยที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือละครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคิดเห็นกันยังไงว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่บางเรื่องที่พูดไปครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ